ไม่แกล้งเจ้าชู้แล้วจะรู้ไหมว่าหอนก็เลยแกล้งทวงว่าจะลุ้นทองทั่วไทยกับ AIS กดดอกจัน544สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีถึง31ตุลาคมนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้านะพรุ่งนางพี่มีเรื่องจะสารภาพอย่างนึงคือวันนี้พี่จะได้เจอพ่อพรุ่งนางแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเจอนะพี่ขอกระโดดกอดทีนึงได้ปะได้เลยพี่เถอะเดี๋ยวไม่คุยอะไรกันพ่อพรุ่งนางคือใครแหมก็นาทีทองไงพี่พี่นาทีทองพ่อของพรุ่งนางเหรอเบาสิเบาๆหน่อยนี่พ่อลูกยังไม่ได้เจอกันเลยแล้วรู้ไหมว่าที่คุณนางมาที่เนี่ยกับเพราะเรื่องนี้แหละเข้าไปถามเลยกุ๊กสวัสดีค่ะพี่วันนี้คือมาสมัครเป็นนักร้องค่ะตอนนี้เรายังไม่เปิดรับสมัครนะคะอ๋อยังไม่สมัครนักร้องแต่เป็นแดนเซอร์ก็ได้นะคะพวกหนูเต้นเป็นน้องเคยเรียนหรือเคยเต้นให้วงไหนมาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยอะค่ะแต่ว่าตอนอยู่บ้านนอกเลี้ยงควายนี่เต้นทุกวันเลยพี่ไม่เชื่อหนูเต้นให้ดูก็ได้พี่ไม่ใช่คนที่จะรับแดนเซอร์นะคะแต่ตามกฎน้องจะต้องเคยเรียนหรือว่ามีประสบการณ์มาก่อนที่นี่ส่วนมากจะรับคนเต้นเป็นแล้วอะค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณค่ะสเต็ปก็ได้อยู่นะสาดซ้อมเลยเกมเร่ๆไรถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งเสน่ห์เร็วเพียรเร็วดุจนุ่มตรงเลยนางจ๋านี่เป็นใบสมัครรับพนักงานใหม่นะจ๊ะรู้เรื่องไหมไม่ใช่นั่งสวยไปวันๆอ้าวใช่แต่เดี๋ยวจะคิวเวแล้วถ้ามีใครมาสมัครเป็นช่างเย็บปักใส่เชนนะจ๊ะเอาใบสมัครรอที่เข้าไปได้เขียดเจ๊เขียดแล้วจ๊ะขยำโอเคค่ะจ้าเร็วจ้าเฮ้กุ้งพี่ว่าเราไปหางานที่อื่นทำก่อนไหมเอาแล้วนี่เราจะไม่เข้าสู่วงการลูกทุ่งแล้วหรอแล้วเราจะเข้าไปยังไงแล้วในเมื่องานก็ไม่มีให้ทำอ่ะกุ้งนางพี่จะพาพวกเราไปสมัครงานที่โรงงานพี่เอาไหมก็ดีนะกุ้งเพราะว่าที่นั่นอ่ะเขาน่าจะรับเราได้ง่ายกว่าที่นี่อ่ะเพราะมะกุ้งว่าไงจะไปทำงานโรงงานกับพี่ด้วงไหมแล้วฉันจะมีโอกาสได้พบพ่อไหมเนี่ยกุ้งนางเอาเรื่องปากท้องก่อนดีกว่าเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังดีไหมนะน้องคะน้องคะเดี๋ยวค่ะผมเลยครับไม่ใช่ค่ะน้องสองคนนะคะนอกจากนักร้องกับแดนเซอร์แล้วสนใจงานด้านอื่นกันป่ะงานด้านไหนก็สนใจหมดเลยค่ะทำได้ทุกอย่างเลยค่ะนี่นางเขียดหล่อมว่าไหมตรงนี้ถ้าใส่คริสตัลเข้าไปเนี่ยมันจะพุ่งเลยนะสวยพี่มึงกดเข้าไปจะลดเอิงจ๋าอ่ะนี่แล้วพาใครมาด้วยอ่ะน้องเขามาสมัครเป็นนักร้องเป็นแดนเซอร์หึแล้วพามาหาเจ๊ทำไมล่ะก็มันไม่มีตำแหน่งหนูสงสารเขาก็เลยพามาหาเจ๊เผื่อพอจะเป็นลูกมือเจ๊ได้เจ๊ลองสัมภาษณ์ดูแล้วกันจ้ะจ้ะจ้ะขอบใจจ้าโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่สองคนนี้มาทำไมเนี่ยฮะอย่าบอกว่ามันผัวเมียกันเฮ้ยเจ๊ละเบื่อไอ้พวกผัวเมียมาคุมนี่จริงๆด้วยจริงเจ๊ไอ้พวกที่มาสมัครทำงานแล้วเอาผัวมาด้วยนะเดี๋ยวพอเธอทำไปลาออกตามผัวให้หมดเจ๊รู้มากจริงเราเนี่ยไม่ใช่ผัวเธอเจ๊ฉันเป็นเพื่อนสองคนเนี้ยพอดีว่าไม่รู้ว่าจะรอตรงไหนก็เลยมาด้วยครับไม่มีที่อยู่แล้วจะสมัครด้วยป่ะ
อย่าบอกว่าเป็นกระเทยไม่สมัครครับกระเทยไม่เป็นเชื่อไม่เป็นเด็ดขาดเลยดีแล้วล่ะจ้ะที่ไม่เป็นอย่างนายเนี่ยเป็นฉันว่าไม่ลุ่งหรอกนะแต่อย่างเขาหน้านวลนี่ไม่แน่นะมีกลิ่นนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอ่ะจ้ะแน่นะแล้วไม่ใช่ว่างๆมาขโมยส้นสูงเจ๊ไปใส่ล่ะคนก็ขนไก่เต็มคอนี่อ่ะนางเขียดอ่านประวัติสิยังไม่ตายจบต้องม.6นะเจ๊แต่ไม่รู้ว่าจะเย็บปักถักรอยได้หรือเปล่าเออเป็นค่ะเฮ้ยเป็นจริงเหรอโอ้ยรักมากเลยต้องการอยู่พอดีเลยเอ้ยนี่แต่ว่าฉันยังไม่ได้รับนะต้องถามคุณจีเขาก่อนนะโอ้ใช่คุณจีคือใครอ่ะเจ๊ก็คุณจิรายุคุณจิเนี่ยนะเขาเป็นผู้จัดการวงอยู่ที่นี่นั่นไงคุณจิมาพอดีเลยคุณจินี่ไงจ๊ะคุณจิเนี่ยคือเจ้าของวงจ้ะเฮ้ยสวยเลยว่ะพวกเธอมาที่นี่ได้ไงเนี่ยคุณจิรู้จักเด็กพวกนี้ด้วยเหรอคะเจ๊คะเราต้องทำงานร่วมกับในนี้เหรอคะอ้าวหนูทำไมพูดจ้าอย่างนี้ล่ะนั่นสิคุณจีอ่ะเขาเป็นลูกชายคุณจรัญเจ้าของสยามซองเลยนะลูกเจ้าของวงหูหนวกแล้วไงก็บอกว่าลูกก็ลูกสิทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าฉันเนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวกับฉันดีๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยฉันจะไม่รับเข้าทำงานสักคนเลยอ๋อคุณจีคะคุณจีรู้จักเด็กคนนี้แต่เมื่อไหร่ทำไมจะไม่ขอบคุณนะคะเจ๊ที่ให้โอกาสพวกหนูแต่หนูคงไม่ทำแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะไปกันหน่อยป่ะเดี๋ยวทิ้งกลับครับเฮ้ยเดี๋ยวใช่นี่หนูเดี๋ยวสิมาคุยกันรู้เรื่องก่อนนี่หยุดคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดิเรื่องอะไรล่ะคะท่านเรียกฉันท่านได้ไหมมันเวอร์น่าจะให้เรียกท่านไงนะครับท่านในเมื่อท่านไม่รู้จักของบริษัทนี่ครับท่านไม่เอาท่านน่ะเรียกอย่างอื่นได้ไหมท่านชื่ออื่นหรือท่านว่าแต่ท่านเรียกเราหยุดเนี่ยท่านมีอะไรจะพูดกับพวกเราหรือท่านจะว่าไงก็แล้วแต่ท่านแล้วกันครับท่านกุ้งนางเธอก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่ามาทำงานที่เนี่ยจะต้องเจอฉันใช่แต่ฉันไม่อยากทำงานกับนายแล้วถ้าเธอไม่อยากทำงานกับฉันเธอสมัครมาทำไมเอาล่ะฉันรับพวกเธอเขาทำงานแล้วกันแต่ฉันไม่ทำทำไมอ่ะก็เพราะนายไงทำให้ฉันไม่ได้รางวัลน่ะนายแกล้งฉันน่ะฉันเนี่ยนะแกล้งเธอฉันไม่ได้แกล้งไม่ต้องมาโกหกหรอกนี่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมาอะไรกันนะกันหนาแค่เงินไม่กี่หมื่นเนี่ยทำอย่างกับฉันเป็นฆาตกรไม่ได้ใช่นายมันฆาตกรจะบ้ากันมาใหญ่แล้วนะเนี่ยนายมันฆ่าคนยิ่งเงินไม่กี่เฮ้ยนี่ฉันจะฟ้องหมิ่นประมาทเธอนะถ้าเธอทำอย่างเงี้ยโอ้ยขาเข้าไปเนี่ยโอ้ยโอ้ยคุณเจ๊ไปฆ่าใครมาเหรอคะเธอจะบ้าเหรอเจ๊ขอเหรอคะเฮ้ยไปที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนายจิรยุอะไรนั่นน่ะหน้าตาก็ดีแต่ใจร้ายใจดำเหลือเกินน่ะนี่แต่พวกเธอไม่ต้องห่วงนะพี่เส้นใหญ่เว้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปสมัครงานที่โรงงานของพี่รับรองว่าได้งานชัวร์แน่นอนจริงนะจริงเหรอพี่จริงจริงอุ้ยโทรศัพท์มารับเลยว้ายหัวหน้าโทรมาพอดีไม่ต้องห่วงฉันจะฝากงานทันทีเดี๋ยวพี่เลยดีสวัสดีครับหัวหน้าครับผมด้วงครับโอ้พอดีน้องๆมาจากต่างจังหวัดก็เลยพามาสมัครงานนะครับเวรของผมอะไรเดือนนี้ผมหยุดวันพุธนะครับจะมาเอาผมนะครับหัวหน้าวันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคารวันอังคารนะครับหัวหน้าปฏิทินสองมาตรฐานมันโกหกผมหัวหน้าครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับผมไปเดี๋ยวนี้แหละครับอะไรนะครับครับ
ทำไมอ่ะเป็นอะไรพี่ดวงเขาไล่ออกฮะไล่ออกเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่ดวง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 เจ๊เขียดคนงานคนใหม่ไปไหนกันแล้วอ่ะไปแล้วค่ะไปแล้วเหรอคงนานออกไปเกี่ยวใช้ข้างนอกหน่อยสิมานี่ครับอะไรเนี่ยไปทางนั้นเฮ้ยคุณไปไหนอ่ะจะพากูไปไหนอ่ะแกล้งเจ้าชู้แล้วจะรู้ไหมว่าหวงก็เลยแกล้งทวงว่าจะหวงกินตั้ง